ครับคุณเยาวลักษณ์คุณจิตติมาครับภายหลังการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเสร็จสิ้นล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติส่งเรื่องกลับไปยังรัฐบาลอีกครั้งเพื่อขอความชัดเจนในการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งในพื้นที่28เขตเลือกตั้งที่ยังคงมีปัญหาครับขณะที่การพิจารณางบกลางกว่า700ล้านบาทนั้นที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งจะนำพิจารณาในวันพรุ่งนี้ครับโดยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันนี้ที่ใช้เวลากว่า4ชั่วโมงนั้นรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งก็เปิดเผยผลการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งครับว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันนี้ได้มีมติให้ส่งเรื่องกลับไปยังรัฐบาลเพื่อขอความชัดเจนต่อความเห็นในการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งเพิ่มเติมในพื้นที่28เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครส.ส.อีกครั้งหลังจากที่หนังสือตอบกลับของรัฐบาลครั้งที่ผ่านมานั้นเป็นเพียงความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีโดยยังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีจึงถือว่าไม่ใช่ความเห็นจากรัฐบาลซึ่งหนังสือดังกล่าวนั้นทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีการส่งไปยังรัฐบาลในวันนี้ก่อนที่จะมีการพิจารณาส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยตีความต่อไปสำหรับประเด็นที่ทางกกต.เตรียมเรียกหน่วยงานราชการต่างๆในการเข้าหารือถึงการให้ความร่วมมือในการจัดการเลือกตั้งรวมถึงการเข้าชี้แจงข้อมูลทางราชการนั้นเปิดเผยว่ากกต.ยังไม่มีการใช้คำสั่งใดๆยังคงเป็นเพียงการใช้หนังสือเชิญตามปกติก่อนเพื่อรอดูท่าทีการให้ความร่วมมือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งทางนี้ยืนยันครับว่าการจัดงานสัมมนาหาทางออกในการจัดการเลือกตั้งของพื้นที่28เขตเลือกตั้งนั้นยังคงจัดในวันที่7มีนาคมนี้ที่จังหวัดสงขลาเช่นเดิมโดยย้ำว่ากกต.จะเชิญหัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลทั้ง4พรรคผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งทางการทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจในการหารือร่วมการดำเนินการทำให้การเลือกตั้งในพื้นที่28เขตนั้นประสบความสำเร็จซึ่งในการประชุมของกกต.วันนี้เนี่ยก็ได้มีความเห็นว่าจดหมายดังกล่าวนั้นยังไม่ได้เป็นการแสดงเจตนาที่ชัดเจนของรัฐบาลนะครับว่ารัฐบาลเองคิดอย่างไรในเรื่องนี้ดังนั้นกรรมการการเลือกตั้งก็จะมีหนังสือกลับไปยังนายกรัฐมนตรีครั้งหนึ่งเพื่อขอให้มีการแสดงเจตนานะครับหรือเป็นความเห็นที่เป็นมติที่ประชุมครม.มาอย่างชัดเจนก่อนที่จะเสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญนะครับรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรยังเปิดเผยอีกครับว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันนี้ยังได้มีการรับทราบกรณีที่ทางรัฐบาลส่งเรื่องอนุมัติงบประมาณจำนวน712ล้านบาทเพื่อชำระเงินคงค้างในโครงการรับจำนำข้าวให้กับชาวนาแล้วหลังจากที่ทางรัฐบาลขอถอนเรื่องกลับไปแก้ไขข้อมูลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทางกกต.จะนำเข้าสู่ที่ประชุมพิจารณาในวันพรุ่งนี้ครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีตัวแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและตัวแทนคณะศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เดินทางมาจากจังหวัดสงขลานั้นนำแจกันดอกไม้เข้ามอบเป็นกำลังใจต่อรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งด้วยเพื่อขอให้มีการทำหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างเต็มที่ต่อไปครับและนี่ก็เป็นท่าทีที่สำคัญของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมพิจารณาวาระสำคัญต่างๆในวันนี้ครับคุณเยาวลักษณ์คุณจิตติมาครับพิษณุเล็กปทุมถ่ายภาพธีรวัฒน์สวนตั้นทีมข่าว ANN รายงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ